สวัสดีครับทุกคนลี่ไทฟอเร็กครับวันนี้จะสอนรู้ก่อนเทรดนะครับผมสิ่งที่เราควรจะรู้ก่อนเทรดนะครับผมแต่ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องนั้นเดี๋ยวขอแนะนำต่อจากคลิปที่แล้วนิดนึงเนาะ,ะสำหรับใครที่ไม่เข้าใจนะเทรดไม่เป็นหรือไม่เข้าใจเลยไม่รู้ทำยังไงวิธีทำกำไรคืออะไรอะไรยังไงดูจาก EP 260ถึง EP 275ให้ครบแนะนาว่าต้องดูให้ครบ ดูให้ครบดูให้ละเอียดและต้องจดออกมานะครับผมแล้วที่สําคัญเลยก่อนที่คุณจะเทรดเงินจริงคุณจะต้องฝึกเดโมโก่อนฝึกเดโมโจากบาลานซ์สองร้อยห้าร้อยสองร้อยเหรียญห้าร้อเหรียญไปจนถึงสามพันเหรียญบวกให้ได้อันนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องทําให้ได้และสิ่งที่คุณต้องทําให้ได้อย่างก็คือคุณจะต้องทํากําไรต่อเนื่องให้ได้ซะก่อนก่อนที่จะลงมือเทรดนะครับอันนี้สอนต่อจากคลิปที่แล้วที่ผมแนะนําไประหว่างเอ้ยี่สิบนะครับผมกับเอแปด ผลสรุปก็คือหลังจากที่ใช้มาสักพักเนี่ย i a ย0เนี่ยดีกว่า i a 8แน่นอนแล้วนะครับชัดเจนนี่คือสิ่งที่ผมใช้นะแล้วก็จะแนะนำให้ใช้ IE 2 0กับ i a 3 0สองตัวนี้สองไพ i เฟมเนี่ยใช้อะไรก็ได้เลย IE 2 0กับ i a 3 0ดีทั้งคู่ i a 3 0อาจจะดีขึ้นมากว่าอีกนิดนึงนะครับแต่ คุณจะต้องใจเย็นในการรอจุดเปิดเพราะไอ3 0ค่อนข้างที่จะวิ่งช้าแต่ว่าความแน่นอนค่อนข้างที่จะมีมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นคุณจะใช้ RA 2 0ก็ได้หรือ RA 3 0ก็ได้ดีทั้งคู่อันนี้ดีทั้งคู่นะทดลองใช้มาแล้วดีทั้งคู่นะครับก่อนที่คุณจะรู้ว่าอ่าก่อนที่คุณจะเทรดคุณต้องรู้ว่าอ่าคุณมีบาลานซ์เท่านี้คุณจะสามารถทํากําไรได้เท่าไหร่เปิดได้กี่ไม้เปิดได้กี่ลอ็อตอันนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องรู้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน ่คุณจะสามารถอกดดูนะครับ จำนวนรอ็อาจจะลองที่0.1ดูแล้วก็ดูว่า8พิบทํากําไรได้เท่าไหร่อันนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องรู้ว่าถ้าเรามีบาลานซ์เท่านี้เราเปิดอถได้เท่าไหร่บ้างเดี๋ยวจะบอกไว้เลยก็คือถ้าคุณมีบาลานซ์หนึ่งพันเหรียญน,นะครับสําหรับคนที่ใช้ที่อยู่ไทยจะได้เลเวอเึ่1ต่อ200นะครับคนที่ใช้ที่ออ,อสเตรเลียจะเลเวอเึ1่1ต่อ30ก็คือคนที่ใช้ที่ออสเตรเลียจะ,จะ,จ,ะจะเปิดได้น้อยกว่าคนที่อยู่ไทยคนที่อยู่ไทยจะเปิดได้อ เลเวลทที่ดีกว่านิดหนึ่งนะครับสมมติ 1, หนึ่งพันเหรียญของไทยเนี่ยนะถ้าเลลของไทยคือหนึ่งต่อสองร้อยหนึ่งพันเหรียญคุณสามารถเปิดได้ที่ศูนย์จุดหนึ่งไปจนถึงหนึ่งล็อตเลยนะครับส่วนสำหรับออสเตรเลียหนึ่งพันเหรียญนะครับได้ที่ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งไปถึงศูนย์จุดหนึ่งล็อตนะครับเพราะนั้นนี่คือความต่างกันในการในการออกล็อตนะครับ พูดถึงของไทยแล้วกัน1นึ่พเหรียญนะครับ0.1ไปจนถึง1ล็อต1ล็อตนี่คือม็กซิมัมของ1000เหรียญของเลเวลอของคนที่ใช้ที่อยู่ไทยแล้วนะครับเพราะฉะนั้น1000อย่าเทรดเกิน1ล็อตนะครับอันนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องรู้นะครับว่าบาลานซ์หนึ่งพันไม่ควรเทรดเกินหนึ่งล็อตนะครับก็คือระหว่าง0.1ถึงหนึ่งล็อตเนี่ยได้หมดแต่อย่าเกินนั้นแล้วก็พอคุณกดปุ๊บเนี่ยคุณก็ต้องมาเช็คมาจินเลเวลแท็บตรงนี้นะครับ กดแ,แ,แปะแปะตรงนี้ Margin Level อยู่ขวามือตรงนี้ของผมหนึ่งันหกว่าเปอร์เซ็นต์อย่างผมตรงเนี้ก็คือไม่ไม่แค่ไม่ต้องเปิดไม้เพิ่มรอไม้ที่ค้างอยู่ให้เคลียร์ซะก่อนนะครับซึ่งก็กำลังลงมาซึ่งไม่ต้องไปห่วงมันเวลาเราเปิดออเดอร์ไว้มันติดลบจะเยอะน้อยมากน้อยเท่าไหร่สําคัญที่มาจินเลเวลนะครับอันนี้ก็ใกล้จะลงมาอ่าปิดที่กําไรแล้วนะครับ สำคัญที่มาจินเลเวลนะถ้ามาจินเลเวลไม่ต่ำกว่า50 0ไม่ต้องวอรรี่อะไรทั้งสิน้นไม่ต่ำกว่า20% 0ไม่ต้องอะไรปล่อยมันวิ่งไปปล,งไป,งไป,ปล่อยมันวิ่งไปมันวิ่งไปเต็มที่ให้มันมีโอกาสได้หมุนกลับมาทํากําไรให้คุณให้มันกราฟมีโอกาสได้หายใจให้กราฟวิ่งได้เต็มที่เดี๋ยวนั้นปล่อยไปแค่ไม่ต้องเปิดออเดอร์เพิ่มรอเคลียร์ออเดอร์ตรงนี้ก่อนแล้วค่อยกลับมาเปิดเพิ่มนะครับถ้ามาจินเลเวลต้องอยู่ที่ระหว่าง20%ระหว่างนี้หรือถ้ามันใกต้จะกว่า20%แล้ว สัก 2,004, 2,005, 2,003, 2,002อะไรประมาณนี้ก็ไม่ต้องเปิดออเดอร์เพิ่มแล้วนะครับหรือถ้าใครจะรักษาที่มากกว่านั้นก็ยิ่งดีดีขึ้นไปมากๆนะครับอาจะเลยว่าดี 3,000, 4,000เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปถ้าคุณรักษาแบบนั้นก็ยิ่งดีดีสำหรับคุณมากๆนะครับก็ยิ่งดียิ่ง,งขึ้นไปนะแต่ถ้าต่ำกว่ากว่า2,000เปอร์เซ็นต์ลงมาก็คืออย่าเปิดออเดอร์เพิ่มหรือใกล้2,000เปอร์เซ็นต์แล้วอย่าเปิดออเดอร์เพิ่ม ทางนี้แล้วนั้นคุณก็สามารถไปเทรดสายสำรองได้นะครับแนะนําให้ควรจะมีสามสายขึ้นไปนะครับมีสามพอตขึ้นไปของเราเนาะเราจะได้กระจายความเสี่ยงได้จะได้กระจายอัตราความแน่นหนาของมาร์จิ้นเลเวลได้มาร์จิ้นเลเวลก็คือเก็บชีวิตของคุณเพราะนั้นอย่าให้มาร์จิ้นเลเวลต่ำกว่าสองวันเป็นเด็ดขาดเพราะถ้าต่าลงมา,มามากๆคุณก็ตายได้นะครับพอตมันแตกได้ยิ่งมาร์จิ้นเลเวลยิ่งต่ำกว่า100%เหรือต่ำกว่า7 0 5ดลงมาเนี่ยมันจะค่อยๆทยอย ตัดขาดทุนของคุณไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ,อยๆจนเงินมันเกี้ยงพอท์นะครับเพราะนั้นรักษา m a r g i เ l e เอาไว้สูงๆเนาะมันล้างพอตได้เงินคุณศูนย์หายได้นะครับเพราะนั้นควรระวังเรื่องมาจ g i น level ต้องดูตลอด m a จิ้น l ล v e l สำคัญมากๆไม่ได้สำคัญที่ว่าติดลบเท่าไหร่หรืออะไรเท่าไหร่นะสำคัญที่มาจิ้น l ลเวลเนี่ยมันพอสายป่านมันพอที่จะวิ่งหมุนไหมนะครับ ฟรีมาจินอาสายมือตรงนี้ฟรีมาจินนั่นน f r ฟรีมาจินคือเงินที่เหลือที่พอเหลือที่จะติดลบได้เหลือที่จะเปิดออเดอร์เพิ่มได้นะครับมาจินยูสคือเงินที่ใช้เปิดออเดอร์ทั้งหมดอยู่ตอนนี้อีควอตี้นะครับคือเงินบาลานซ์จริงหรือว่ายอดคงเหลือจริงที่เงินของคุณจริงเนี่ยคืออีควอตตี้ตรงนี้คุณสามารถแบ่งถอนได้คุณสามารถเอาใช้ได้หรืออะไรคือแต่คือยอดเงินจริงคืออีควอตี นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณปิดออเดอร์ทั้งหมดกด close position กด close all ตรงนี้เนี่ยยอดอีควอตี้จะกลายมาเป็นยอดบาลานของคุณทันทีก็คือ470ยอดตรงนี้จะมาอยู่แทน483ตรงนี้นะครับถ้ามันเป็นกำไรยอดอีควอตี้ก็จะสูงเยอะกว่าบาลานนะครับถ้ามันขาดทุนยอดอีควอตตี้ต่ำกว่าบาลานมันปกติแล้วถ้ามันเป็นอ่ากำไรยอดอีควอตี้คุณอยู่เยอะกว่าอยู่สูงมันก็จะมาถ้าคุณปิดออเดอร์ทั้งหมดมันก็จะมาแทนที่บาลานคุณนะครับ สมมุติถ้ามันเป็นสี่เก้าศูนเนี่ยมันก็จะกลายมาเป็นบาลานซ์ที่สี่เก้าศูนแทนนี่คืออีควอตนะเข้าใจง่ายๆอธิบายให้เข้าใจง่ายๆสําคัญคือมาจินเล e วลมาจินเลเวลเปอร์เซ็นต์เนี่ยสำคัญมากๆสองพันเซขึ้นไปอย่าให้ต่ำกว่านั้นเพราะว่านะครับสําคัญเลยคุณต้องรู้ว่าทํากําไรยังไงนะครับแล้วเราก็ต้องรู้ตัวเราเองด้วยว่าเราทํากําไรได้บ่อยแค่ไหนนะครับ ทำกำไรอ่าเป็นหรือยังทำกำไรเป็นไหมเข้าใจระบบกราฟไหมทำกำไรต่อเนื่องได้ไหมนะครับถ้าคุณทำกำไรต่อเนื่องได้ทำกำไรเป็นได anyway? ้คุณมาดูอัตราการทำกำไรกำไรขาดทุนของตัวของคุณเองเนี่ยทำดัตตาของตัวเองนะทำอัตราเปรียบเทียบระหว่างการทำกำไรกับขาดทุนของคุณภายในสามเดือนเนี่ยคุณทำกำไรได้มากกว่าขาดทุนหรือเปล่าแล้วคุณกำไรทำกำไรได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอ่าตอนนี้ผมแก้พอตอันนี้ของผมอยู่นะเป็นสายที่สามของผม ซึ่งก่อนหน้านี้มันเสียไปเยอะนะครับมันเละแต่พอเราเปลี่ยนสูตรปรับสูตรปุ๊บมีสูตรที่ดีขึ้นนะครับใช้อาที่ดีขึ้นเดี๋ยวจะให้ดูนี่คือยอดติดลบแต่ว่าแก้ได้ภายในสองสามอาทิตย์ผมก็แก้กลับมาได้อันนี้ไม่ใช่ปัญหาอ่าแต่ตั้งแต่ใช้สูตรใหม่อ่าตั้งแต่ใช้สูตรใหม่มาอ่ามาดูวันที่สิอ่าตั้งแต่ใช้สูตรใหม่มาอ่าสูตรอารุณสูตรคลิกนี่แหละมา อันี้ตั้งแต่อันนี้เริ่มตั้งแต่ใช้สูตรอรุณนะสูตรอรุณล้วนๆน่าจะตอนเมษาอ่าเดือนสี่อ้ายพิวยังไม่มียังไม่มีทริคถ้าจําไม่ผิดนะครับอันนี้เราจะเป็นสูตรอรุณก็โอเคตั้งแต่เริ่มใช้สูตรใหม่นั่นแหละตั้งแต่ ep สองหกศูนย์นั่นแหละตั้งแต่ ep สองหกศูนย์ขึ้นมานะครับก็เริ่มแก้พอร์ตนี้ไปด้วยแล้วก็เทรดอีกพอตหนึ่งไปด้วยนิดไทยหนึ่งแล้วก็คือสายที่หนึ่งของผมก็เทรดไปด้วยแต่พยายามที่จะแก้พอร์ตนี้ด้วยเพราะมันจะได้มีสองสายที่ดูมีกําไไรเยยอะะหน่จด้ เอามาอวดได้นะครับก็อันนี้คือตั้งแต่ใช้อรุณมันต้องมีสตินิดหนึ่งในการเปิดออเดอร์คือมันต้องรอรอแล้วต้องรู้จักออกลอดบางทีผมก็โอเวอร์เทรดบางทีผมเนี่ยต่ำกว่าพันเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำมาจินเลเวลแต่ไม่ควรทำนะคนที่สองพันเปอร์เซ็นต์แต่พอดีผมรู้บางทีผมรู้ว่าเอ๊ะถ้าเปิดออเดอร์ไปมันตามประสบการณ์นะบางทีผมรู้ว่าเปิดออเดอร์ไปสองสามวันมันก็ปิดกําไรได้ผมก็จะ ถึงจะเปิดลดเยอะหรือว่าออกมาเยอะหน่อยมันอยู่ขึ้นอยูป่ประสบการณ์ของแต่ละคนมันอยู่ที่ประสบการณ์นะอ่านี่ก็เป็นตัวอย่างที่เก็บกลับคืนมานะครับก็อย่างตัวเนี้ยผมก็เปิดแล้วปล่อยไปนะมันอยู่ที่ประสบการณ์แล้วนะทีนี้อ่าเปิดตั้งแต่เปิดตั้งแต่ตแตวันที่สิบหกนะครับบ่ายสองสิบหกเก้าเหตะนั้นเนี้ย อยู่ที่ประสบการณ์ไว้เราเปิดเนี่ยเราต้องใจเย็นจะพอเปิดออเดอร์แล้วเราจะทอะไรก็ไปทําจะไปทํางานไปนอนไปเล่นเกมไปช้อปปิง้งไปทําอะไรไปเดินเลยทำคือใช้ฟฤติปกติประจำวันเลยคือคุณไม่จาเป็นต้องดูกร้าตลอดเหมือนคนบ้าไม่จําเป็นแล้วไม่จาเป็นต้องมีหลายจอมีอะไรเวอร์แบบแบบนั้นมันเสลอไม่ต้องก็แค่เทตุไปปกติแบบนี้แหละอ่าแค่ ฝังจุดกำไรของคุณเอาไว้ที่คุณคิดว่าคุณจะดักทํากําไรจากตรงนี้ได้แล้วมั่นใจในจุดเปิดของคุณเสร็จแล้วปล่อยรอนะครับสองสามวันค่อยมาดูสองสามอาทิตย์ค่อยมาดูนะครับที่สำคัญคือจะต้องปล่อยให้มันวิ่งเต็มที่ของมันไปเลยกราฟเนี่ยสามอาทิตย์ปล่อยมันวิ่งไปดิมันจะกำไรหรือขาดทุนวะอีสามอาทิตย์ค่อยมาดูปล่อยไปให้กราฟมันวิ่งเต็มที่แต่่งที่สําคัญของคุณต้องเข้าใจสูตรว่าวิเคราะห์ตามนี้แล้วเข้าออเดอร์ตามนี้แล้วเสร็จแล้วรอกําไร นะครับดูซิมันจะเป็นยังไงวะสุดท้ายแล้วมันจะกําไรหรือขาดทุนวะนี่คือการลงทุนนะครับนี่คือสิ่งที่คุณสามารถวิเคราะห์และสามารถดูได้ว่ามันจะเป็นกําไรได้ไหมถ้าคุณคิดว่ามันจะเป็นกําไรได้คุณต้องมีความมั่นใจในจุดเปิดของคุณนะครับถ้าไม่มั่นใจอย่าเปิดถ้าจังหวะยังไม่ได้ให้รอจังหวะต่อไปเพราะนั้นต้องใจงเย็นๆรอจุดเปิดที่ดีที่สุดรอจุดราคาเส้นราคาที่ดีที่สุดแล้วค่อยเข้าออเดอร์นะครับอย่ารีบเข้า พอเข้าปุ <dirty> ๊บแล้วจะทําอะไรก็ไปทําปล่อยมันวิ่งไปสองสามวันค่อยมาดูสองสามอาทิตย์ค่อยมาดูหรือสองสามชั่วโมงค่อยมาดูดูทุกๆสองสามชั่วโมงก็ได้แต่ไม่จำเป็นต้องดูตลอด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 เหมือนคนบ้าไม่จําเป็นนะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับสภาพตลาดด้วยคุณต้องเข้าใจสภาพตลาดด้วยว่าสภาพตลาดโดยรวมแล้วมันบางวันตลาดวิ่งยังไงอะไรยังไงนะครับ ก็ถ้าไม่เข้าใจดู ep 2ี0จนถึง ep 2ี5ก็จะเข้าใจได้นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้ว่ามีบาลานซ์เท่านี้คุณจะสามารถทำกำไรได้เท่าไหร่คุณจะต้องรู้วิธีการทำกำไรทำกำไรยังไงแล้วคุณจะต้องทำกำไรต่อเนื่องให้ได้นะครับเช่นทำกำไรต่อเนื่องได้อสามสิบสี 30, 40, 40่สิบไม้ห้าสิบไม้ติดต่อกันนะครับเผื่อมันจะมีขาดทุนบ้างสักสองสามไม้สักสี่ไม้สักห้าไม้แล้วก็ว่าไปแต่ถ้าคุณทำกำไรต่อเนื่องเป็นเนี่ยเวลาคุณเสียคุณก็สามารถที่จะ่า กลับมา back on track ได้นะครับก็สามารถจะเก็บกำไรได,ได้ถ้าทำกำไรต่อเนื่องได้30-40ไม้ร้อยไม้อะไรก็ว่าไปสำคัญคือตรงนั้นแล้วก็ต้องรักษา margin level ให้เป็นอันนี้สำคัญมากๆคือ margin level นะครับผมนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องรู้แล้วก็มีมากกว่า1สายก็คือที่ผมแนะนำคือมี3สาย5สายขึ้นไปเนะี่ยดีมากนะครับแม่น้ำห้สาย แล้วก็ต้องรู้จักวางแผนเทรดด้วยต้องมานั่งดูว่าคู่ไหนหน่าเทรดจดออกมาเอาไว้นะครับว่าคู่นี้น่าเทรดไหมอะไรไหมอ่ามารเก็ตซินตเม้นต์นะครับใต้กราฟอย่างที่บอกไว้อ่าเพิ่งสอนไปที่หน้ากลุ่มเมื่อวานก็คือแนะนำให้เป็น80ดซขึ้นไปก็จะดีมากนะครับอ่ามารเก็ตซินติเมนต์คือนะครับคนทั่วโลกนะครับแห่กันบายแห่กันเซลกี่เปอร์เซ็นต์นะครับณนะที่นี้เออดี e LA, คนคนแห่เซล74%ี่เปอร์เซตคนแห่บายที่สกปเซนตนะครับ ต้องดูว่าเขาคิดตรงกับเราไหมสูตรเราเป็นยังไงนะครับดูที่สูตรตัวเองนะแต่สำหรับ market s e n t i m e n t แนะนำที่80%ขึ้นไปถ้าคุณจะดูนะครับแล้วที่สำคัญกราฟเงื่อนไขทุกอย่างจะต้องได้คลิกได้อรุณได้อ่าสีแท่งเทียนได้ไฮโลทะลุไฮโลได้แล้วก็เส้นราคาได้จุดเปิดต้องดีนะครับถึงจะเข้าออเดอร์แต่ก็สามารถดูได้ว่าคนทั่วโลกคิดตรงกับเราไหมนะครับ ควรจะเข้าหรือดังห,ห,ห,หรือยังไม่เข้าอย่างเช่นตัวนี้เป็นหกสิบสามเปอร์เซ็นบายคนแห่บายหกสามเปอร์เซ็นคนแห่เซลสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นอะไรแบบนี้มันก็ยังกลางๆอยู่แนะนําว่าต้องแปดสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปมันถึงจะชัดเจนนะครับอย่างตรงนี้คนแห่เซลแปดสิบสองเปอร์เซ็นคนแห่บายสิบแปดเปอร์เซ็นตนะครับถ้าจะเข้าก็รอให้เป็นแท่งสีเขียวขึ้นไปส,สวยๆแล้วค่อยเข้าทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องการจะเข้าออเดอร์หรือการวิเคราะห์ดได้โปรดได้โปรดได้โปรดดู e p พีสองหกศูนย ถึง EP 2 7 5ให้ครบจดออกมาให้ครบถ้วนนะครับทุกวันคุณจะต้องมานั่งวางแผนเทรดว่าควรจะเทรดคู่ไหนดีเนาะไล่ดูแต่ละคู่ตามนี้วันนี้ที่ผมเลงก็น่าจะเป็น AUDJPY ที่จะต้องรอ,รอบายในวันนี้นะครับอ่าแต่มันขึ้นไปละเมื่อคืนมันลงมาหน่อย e n t d JPY เมื่อคืนก็บายไว้นะครับก็ปิดกำไรไปแล้วอย่างที่เห็นใน History ตะกี้นี้นะครับก็เริ่มดันขึ้นมา สเกลของ RA 3 0ค่อนข้างจะกว้างนิดหนึ่งนะครับเหมือนกับกราฟจะไม่ใหญ่แต่ความจริงแล้วมันวิ่งเยอะนะครับนี่อินดสเดรียลไฟที่เปิดเมื่อคืนนี้นะครับนี่ครับเปิดเมื่อคืนนี้นะครับตีหนึ่งครึ่งปิดตีสองครึ่งใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงในการปิดนะครับบางทีเราปิดเร็วกว่าสามอาทิตย์บางทีเราอาจจะนานกว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องใจเย็นๆเวลาติดลบปล่อยมันวิ่งให้เต็มที่ไป นะไม่ต้องไปวอรี่อะไรเพราะว่าถ้ามาจิ้นเลเวลคุณมีคุณปล่อยมันวิ่งได้นะครับผมผมกำลังดูผมจะให้ดูว่าสเกลของ R A R A สามสิบมดูสเกลในการเก็บกำไรนะสมมุติบางคนอาจจะเข้าตรงนี้แล้วเก็บตรงนี้ เนี่ยมันห้าสิบปบเห็นไหมสเกลมันค่อนข้างที่จะกว้างสมมติคุณเข้าตรงนี้คุณก็ขาดทุนมาตรงนี้ก่อนสิบห้าปิบก่อนที่จะมันจะเริ่มเด้งกลับขึ้นไปแต่ส่วนมากเมื่อคืนรู้สึกว่าจะเข้ากันข้างล่างตรงนี้เลยนะครับมันเป็นแห้งสีส้มแต่แล้วทิ้งทิ้งอ่าปลายไส้อาไว้สังเกต อยากให้คุณสังเกตอะไรบางอย่างอันนี้จะสอนเรื่องแท่งเทียนนิดหนึ่งเคยสอนเอาไว้แล้วไปหาดูในคลิปเก่าๆได้จำไม่ได้เอา EP เท่าไหร่เวลามันทิ้งไส้เอาไว้ยาวๆเนี่ยคือมันหันไปทางหนึ่งละอันเนี้ยเวลาทิ้งไส่ไส้เอาไว้ยาวๆแล้วดันขึ้นไปคือขึ้นไปละทิ้งไส้ยาวๆแล้วลงมาคือลงมาทิ้งไส้ยาวๆไว้แล้วดันขึ้นไปคือมันดันขึ้นไปนี่คือแรงดันของของกราฟอ่าทิ้งไส้ยาวๆอาไว้ข้างบนแล้วดันลงมามันเป็นแท่งสีเขียวมาก่อนแล้วมันเปลี่ยนเป็นสีส้มแล้วดันนนงมเเ้ห็ทิสี่ คือพอที่จะเดาได้ว่ามันกําลังดันไปทางหนึ่งนะทิ้งไส้เอาไว้ยาวๆแล้วหันลงมาทิ้งไส้เอาไว้ยาวๆแล้วหันขึ้นไปนะครับนี่คืออเหมือนหอยทากที่ทิ้งขี้ไว้นะครับผมเวลามันเดินนี่คือมันทิ้งไส้เอาไว้ไส้แทงเทียนเนาะก็จะประมาณนี้ แต่มันอาจจะไม่ได้ตลอดแต่ส่วนมากแล้วมันเป็นแบบเนี้ยคือมันเวลามันดันขึ้นไปอันนี้มันเป็นแท่งสีส้มมาก่อนพอดันกลับขึ้นไปเกินครึ่งแท่งมันก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวแล้วคือทิ้งใส้เอาไว้นี่คือมันดันขึ้นอตรงอย่างแท่งสีส้มตรงนี้มันเป็นแท่งสีเขียวมาก่อนแล้วพอมันมันลงมาเกินครึ่งแท่งมันก็เปลี่ยนเป็นสีส้มแล้วมันก็ดันลงนะครับเป็นอย่างที่บอกเวลาเข้าออเดอร์ตามเส้นราคาตามแท่งเทียนก็ตามที่สอนเลยดูใน ep สองหกสูงถึงสองเจ็ดห้าถ้าไม่เข้าใจเพราะว่าขี้เกียจอธิบายหลายรอบนะครับผม แต่อันนี้ให้สังเกต Gold เอาไว้ถ้ามันทิ้งไส้เอาไว้คือมันเตรียมที่จะเปลี่ยนทิศทางทิ้งไส้เอาไว้ข้างบนปุ๊บมันเป็นแห่งสีเขียวมาก่อนเกินครึ่งแท่แงลงมาเปลี่ยนเป็นแห่งสีสม้มทิ้งไส้เอาไวาา้คือดันลงมานะครับอ่าทิ้งไส้เอาไว้ด้านล่างมันเป็นแห่งสีส้มมาก่อนดันขึ้นไปเกินครึ่งแ visão, ท่งเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวดันทิ้งไส้เอาไว้ด้านล่างดันขึ้นไปข้างบนเปลี่ยนทิศทางนะครับอันนี้คือวิธีสังเกตในการดูแท่งเทียนนะดูไส้มันได้นะครับผมโอเคคนะรับ ก็นี่คือสิ่งที่ควรรู้ก่อนเทตุนะครับรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามนะครับรู้อะไรรู้บาลานซ์รู้ว่าทํากําไรได้เท่าไหร่รู้ว่าทํากําไรอย่างไรวิเคราะห์อย่างไรรออย่างไร,ลอองไรแล้วก็รักษาพอร์ตอย่างไรนะครับโอเคนะครับดูตัวเองว่าสามารถทํากำไรต่อเนื่องได้ไหมวัดอัตราการทํากําไรขาดทุนของตัวเองอันนี้คือสิ่งที่ต้องทําทํากาไรได้กี่ไม้ขาดทุนกี่ไม้นะครับไปคิดดูแล้วก็ทําอัตรามา แล้วก็ฝึกวางแผนเทรดวันนี้หรือว่าสัปดาห์นี้บิ๊กนี้มีคู่ไหนที่น่าสนใจน่าเทรดบ้างจดออกมาในกระดาษนะครับอย่าเพิ่งรีบเข้าออเดอร์จนกว่าจะเพอร์เฟกในจุดเปิดของคุณคุณต้องรู้ว่ามันเมคเซน์ไหมอย่างสมมติถ้าคุณจะเข้าาบตรงนี้มันเมคเซน์ไหมหรือคุณจะลองมาเป็นแท่งสีสม้มแล้วค่อยาบในจุดที่ดีกว่าหรืออีกอย่างหนึ่งเลยก็คือนะครับคุณตั้งาบลิมิตเอาไว้ตรงนี้ก็ได้คือไม่ได้ไม่ได้เข้าอนะไรวแต่ตั้งเผื่อไว้ ถ้ามันมาถึงคุณก็ได้จุดราคาเปิดที่ดีแต่ถ้ามันมาไม่ถึงคุณก็ไม่ได้เสียอะไรเพราะมันไม่ได้เปิดออเดอร์คุณแต่ถ้ามันได้สมมติคุณตั้งเผื่อไว้แล้วมันได้เนี่ยมันก็คือมันมีโอกาสที่จะเป็นกําไรให้คุณได้นะครับแต่ถ้ามันมาไม่ถึงก็ไม่เป็นไรเราก็แค่รอจังหวะต่อไปแลวหาตั้งใหม่ตั้งใบเซลลิมิตใหม่ได้นะครับผมจะหายกตัวอย่างนิดนึงสมมติถ้าตรงเนี้ยมันเป็นแท่งสีเขียวมันเข้าได้คุณอาจจะยังไม่เข้าอาจจะตั้งเผื่อเป็นใบเซลเป็นเซลลิมิตเอา นะครับก็อาจจะหา่หางจากจุดนี้สักห้าปบสิบ 10, ปีบประมาณนี้ก็อย่างที่สอนไว้เลยเคยสอนไว้แล้วเคยสอนไว้เคยสอนไว้แล้วล่ะแล้วตั้งเอาไว้ถ้ามันมาไม่ถึงก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันมาถึงมันก็เปิดออเดอร์เราคุณก็ถือว่ามีโอกาสที่จะได้ราคาที่ดีขึ้นมานะครับเพราะนั้นโอกาสที่จะขาดทุนก็ลดลงโอกาสที่จะโดนลาลก็ลดลงนี่คือการตั้งบายเซลลิมิตมีสอนเอาไว้แล้วก็สามารถไปทบทวนดูได้ อยู่ในนั้นเหมือนเดิม ep สองหกศถึงสองเจเหมือนเดิมนะครับเวลาเห็นกราฟอาจจะยังไม่เข้าเลยอาจดู Market Sentiment ก่อนไหมหรือดูทริกก่อนไหมนะครับวันดูทริกก่อนไหมนะครับหรืออาจจะตั้งไวเซลลิมิตเอาไว้ถ้ามาไม่ถึงก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามาถึงแล้วก็ได้ราคาที่ดีนะครับถ้ามาไม่ถึงแล้วก็ไม่เสี่ยงไงเพราะไม่ได้เปิดออเดอร์ไงนะครับวางแผนดูนะเอาไปคิดดูว่าเราทาอะไรได้บ้าง นะครับคนอาจจะตั้งบายลิมิตเอาไว้ตรงนี้ถ้ากราฟมาถึงก็ดีหรือว่าตั้งตั้งเาอเซลลิมิตอเอาไว้ข้างบนตรงนี้ถ้ากราฟมาถึงก็ดีแต่ถ้าไม่มาถึงก็ไม่เป็นไรก็ตั้งใหม่หาตั้งระใหม่ได้นะครับที่สําคัญคือคุณต้องใจยเย็นนะครับใจยเย็นในการรอออเดอร์ใจเย็นในการรอกําไรนะครับเพราะนั้นต้องฝึกใจยเย็น ก็คือไล่ดูแต่ละคู่แบบนี้แหละมันต้องขยันนิดนึงถ้าจะเทรดเนาะถ้าจะหาเงินไม่ว่าจะจากอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องขยันนิดนึงนะครับอู้อันนี้เซล์ก็สิบสามเปอร์เซ็นบายเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับนี่ไงแบบนี้เป็นต้นเนาะคือจังหวะมันจะเข้าเซลลได้แต่คุณอาจจะยังไม่เซลลไงหรืออาจจะเซล์ไปไม้หนึ่งแล้วก็ตั้งเซลลิมิตไม้หนึ่งก็ได้อาจจะตั้งราคาขึ้นไปสักนิดนึงประมาณนี้เป็นเซลลิมิตอาจจะเข้าที่ราคานี้นะครับอ่า ต้องดูอลุนหนึ่งอรุนเป็นเซลเซลเซลทริกส์ทริกก็ได้อยู่นะครับทริกถือว่าสูงพอสมควรก็ต้องดูทริกสูงพอสมควรนะทริกสูงเลยล่ะทริกที่เท่าไหร่ทริกที่สิบหกสิบห้าเพราะนั้นอาจจะเซลล์ไปหน่อยนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามาเก็ตเซนติเมนตมัน มัน93เเน่ะมันจะปล่อยไปกันไม่ได้เนาะคนแห่เสียก็43เอร์เซ็นตคนท่โลเขาคิดแบบนั้นเราจะคิดต่างมันก็กะไรายอยู่แล้วก็เลยเข้าตามเขานิดนึงนะครับผมอ่า71เปอร์เซ็นกับ29เปอร์เซนก็ยังไม่ถึงอย่างที่ผมบอกมาเกณเซตมเ,เมนต์ต้อง80เปอร์เซนขึ้นไปอย่างตะกี้ที่อูหูก็คือ90เปอร์เซ็นขึ้นไปตัวนี้ก็ใกลจะปิดกำไรแล้วที่เปิดค้างไว้ สามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตหกสิบสามเปอร์เซ็นครึ่งครึ่งกลางๆนะครับตัวนี้ก็ยังถือว่าไม่น่าเทรดเนาะดูจากการาฟก็เห็นเลยว่าเป็นไซด์เบกซึ่งจะตรงกับมาเก็ตเซนติเมนต์มากๆนะครับก็คือไม่มีใครเทรดนั่นเองนะครับครึ่งครึ่งกลางๆนะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นกับยี่บเก้าเปอร์เซ็นแต่ยังจะบอกว่าครึ่งครึ่งกลางๆแต่แก้วแต่ที่คนเข้าห้าสิบห้าสิบเพราะว่าเขาจะเสี่ยงกันแบบว่าเสี่ยงให้มันพุ่งไปทางใดทางหนึ่ง มันจะต้องมีคนเสียล้างพอร์ตฝั่งใดฝั่งหนึ่งสองฝั่งเนี้ยไม่สามเจ็ดเป็นตก็หกสิบสามเปอร์เซ็นต์สองฝั่งเนี้ยจะต,ต้องมีคนล้างพอร์ตเพราะว่ามันต้องพุ่งไปทางใดทางหนึ่งเพราะมันเป็นอกราฟที่ไซเว์นะครับฝั่งหนึ่งได้ฝั่งหนึ่งเสียแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่าไปทําอะไรแบบนี้รอเห็นชัดๆค่อยเทรดมันต้องใจเย็นจะเทรดนะนี่แปดสิบสามเปอร์เซ็นต์หรือว่าโอเคนะในการที่จะเข้าบายตัวนี้แต่ว่ากราฟนะครับ ไม่ควรจะเข้าบ่ายจนกว่าจะต่ำกว่าโลเดิมถูกต้องไหมมันจะต้องเป็นแท่งสีส้มลงมาสีสวยตรงนี้ถึงจะเข้าบ่ายอาจจะตั้งบายลิมิตเอาไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับถ้ามาชนก็เป็นจุดเปิดที่ดีของเราถ้าไม่มาชนก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้จะเสียอะไรนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เปิดออเดอร์แต่ถ้ามันมาชนเราก็ได้ราคาที่ดีนะครับไปฝึกให้ดีดูคลิปให้ดีทำความเข้าใจให้ดีนะครับ EP 2 6 0หศนถึงสองเจ็ดห้าต้องดูให้ครบ อันนี้เป็น47%ก,กับ53%ก็ครึ่งๆกลางๆมันจะกี้เป็นไซเวย์นะครับก็ไม่ควรเทรดเนาะไม่ควรอย่างยิ่งนะครับผมอันนี้ก็กลับมาครึ่งๆกลางๆแล้วก็ต้องรอดูไปก่อนอันนี้ต้องรอดูสภาพตลาดนะรอมันลงมาแล้วค่อยบายสําหรับผมนะใช่รอลงมาแล้วค่อยบายเพราะชิกต่ํามากนะครับ ลิกเนี่ยหน้าบายมากแต่ว่าอารุณมีตัวหนึ่งเป็นเซลล์อยู่นะครับมีแรงลงเพราะฉะนั้นก็ต้องรอให้มันเป็นแท่งสีต้มลงมาส,สวยๆแล้วค่อยบายสัก,ะสกะระยะ,ะราคาประมาณนี้ต้องต่ำกว่ารลเดิมนะย้ำว่าต้องต่ำกว่ารลเดิมแล้วค่อยเข้าบายหรือตั้งบายลิมิตเอาไว้ได้อยู่ที่คุณวางแผนเลยคุณจะเทรดอย่างไรแล้วแต่คุณนะครับจะเทรดไม่เทรดหรือจะอะไรยังไงคุณก็ต้องตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับก็โอเคนะครับตัวนี้เป็นรอบายอีกรอบยังไงก็ต้องลงมาให้บ่ายอยู่แล้วล่ะ เป็นอรุณเป็นใบสามตัวนะครับแล้วก็ทริกกําลังพุ่งลงแต่ว่ารอเป็นแั่งสีย้่ลงมาแล้วก็ใบน่าจะสักประมาณตรงนี้นะครับสําคัญเลยคือต้องต่ํากว่าแท่งซ้ายมือทั้งหมดลงมาถึงจะใบถ้าจะเซลล์จะต้องสูงกว่าแท่งซ้ายมือทั้งหมดขึ้นไปถึงจะเซลล์นะครับโอเคนะครับไปทบทวนดูกันเองนะ EP สองหกศูถึงสองเจ็ดห้าขอบคุณครับ